เหรอจ๊ะจ้างั้นพี่ป่านก็เอาไปใส่เองละกันนะคุณอะไรงานงงกว่านะพ่อครับนี่อะไรครับเนี่ยอะไรอ่านไม่ออกอะไรยาสระผมยี่ห้อแชมพูให้ผมสักฟอกผสมกับน้ำยาล้างจานปากครับนี่ฟองฟอดเลยชาวบ้านชอบฟองไม่สนใจอะไรหรอกอันนี้แถมไปก่อนแต่อีกหน่อยเวลาเขาจะซื้อแชมพูเนี่ยเขาบอกขอซื้อแชมพูหน่อยทุกคนก็ต้องเอายี่ห้อแชมพูนี่ให้นอกจากขายเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วมันจะดีหรือเปล่าแชมพูดีสิวะทองแบบนี้มีแต่ได้กับได้วันนี้แจกไปก่อนใครซื้อหนึ่งก็แถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยหายสุดยอดบ้านมาเยอะเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวทุ่งดินดำทุกท่านวันนี้ขอเชิญเร่เข้ามาเร่เข้ามาร้านเฮียหัวเฮียหัวได้นำอุปกรณ์ไฟฟ้ามามากมายทีเดียวจากต่างประเทศเรียกได้ว่าหัวอินพอร์ตมาโดยตรงๆเลยนะมีทุกอย่างหม้อที่ใช้หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งก็มีห้าเราบริการทั้งเงินสดเงินผ่อนในราคาพิเศษแทนพ่อแม่พี่น้องทุ่งดินดำเร่เข้ามานอกจากนั้นนะครับเรามีเครื่องปิ้งขนมปังแบบให้โซ่สุดๆแล้วตื่นแต่เช้าชอบจิบกาแฟถ้าขนมปังปิ้งไข่ดาวก็เราให้โซ่จริงๆครับทานไปแล้วน่าอย่าให้โซ่เหมือนปานพุทธเทพครับร่างกายได้แล้วข้าวเขาสวยดีนะแต่เราจะซื้อไปทำอะไรอ่ะบ้านเราไม่มีขนมปังสักหน่อยบ้านฉันน่ะคุณผู้ชมบ้านเดียวแหละแต่เราสองคนนี้เจอนะเราภาวะสมัยที่สุดในหมู่บ้านเลยเหรอเขาซื้อกันเยอะแยะเลยอ่ะอยากได้อ่ะได้อยากได้ท่านแกครับสินค้าในซื้อเงินผ่อนได้ใช่ไหมครับโอ้ยจะซื้ออะไรล่ะซื้อหม้อของข้าวครับให้ผ่อนปีครึ่งถึง2ปีเลยก็ได้โอ้โหขอบคุณมากครับท่านแกครับสบายเชิญจ้าผักกุ้งพาเด็กแกไปเลยนะราคาพิเศษพาเด็กไปเลยผู้นี้ต้องซื้อนี่เอาแล้วได้เลยซึ้งโอ้ยความหมายดีซึ้งไปฟ้าเวลามองหน้ากันก็จะซึ้งทั้งคู่มาลาทำงานมาเหนื่อยแล้วเต็มที่ไว้เข้ามาเข้ามาพักผู้อาซื้อกันไปเลยเยอะๆคนละชิ้นสองชิ้นซื้อกันเข้าไปขอบใจไว้ไอ้บ้าร้อนก็ไม่บอกแล้วนี่ทีหลังนะอย่าเอาชาธงถังเก้านี้มาธงของกวนมันอยู่ข้างหลังมีอู่หลงกับพี่กวนอิมอยู่เอาชาอย่างนี้ขางนี้ไว้รับแขกเอาไว้ไหว้เจ้าเออกินเลยนะไปเปลี่ยนมาดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเทใส่น้ำแข็งแล้วรับแขกไปเลยป้ามีลูก2คนอายุ12 14แล้วทำไมป้าไม่ให้ลูกเรียนหนังสือต่อครับโถคุณประหลัดขาป้ามันจนจะหากินเป็นวันหนึ่งก็ยังไม่มีเลยป้าสีแกมีอาชีพที่แน่นอนนะครับจะรับจ้างตามแต่มีคนจ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีคนจ้างแกเท่าไหร่สุขภาพป้าก็ไม่ค่อยจะดีจะทำงานที่ใช้แรงมากมันก็ไม่ไหวแล้วป้าถนัดทำงานอะไรบ้างครับป้าก็ทำงานอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกครับคุณประหลัดเพราะในหมู่บ้านน่ะไม่มีงานอะไรที่จะเหมาะสำหรับป้าหลักขยันจังเลยนะครับออกตรวจพื้นที่ทุกวันเลยอยากดูปัญหาก็ต้องเข้าถึงปัญหาสิคืนผมนั่งทำงานอยู่ที่อำเภอผมก็ไม่รู้ความเป็นไปของชาวบ้านอย่างวันนี้ผมก็มีปัญหาที่ต้องกลับไปคิดแล้วว่าจะทำไงให้ชาวบ้านมีงานทำทุกคนซื้อแล้วใหม่รับคืนถามจริงๆเหรอนี่เมื่อไหร่แกจะเลิกเอาเปรียบชาวบ้านสักทีวะจะคอยดูทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าถ้าผมทำได้ครับอยากได้อะไรก็ว่ามาเลย